ัสดีค่ะตามเพอจาวันนี้นะคะพาผู้ชมมาอยู่กันที่ภาคอีสานค่ะเราจะพามาดูวิธีการถนอมอาหารแบบดั้งเดิมของคนอีสานกันนั่นก็คือการทำหนังควายเค็มค่ะวันนี้นะคะเรามาที่โรงหนังเค็มที่บ้านน้อยชลประทานนะคะอยู่ที่อำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมค่ะที่นี่มีการสืบทอดการทำหนังควายเค็มกันมาเรียกว่านานเกือบ40ปีแล้วก็หลายรุ่นแล้วนะคะวันนี้ตามเพอจาค่ะจะพาผู้ชมนะคะมาดูว่ากระบวนการการทำหนังควายเค็มจะทำยังไงที่สำคัญนำไปทำอาหารอะไรกันได้บ้างติดตามได้ในตามอำเภอจาวันนี้ค่ะสวัสดีครับนี่ตอนนี้นะคะพาผู้ชมเข้ามาที่โรงหนังเค็มพ่อประนอมเนาะที่บ้านน้อยชลประทานนะคะเมื่อกี้หนูเห็นที่เดินมาข้างหลังเขาจะตากเป็นผืนเลยอันนั้นคือหนังที่แบบรอทำเหรอคะใช่ค่ะหนังรอทำค่ะอันนี้เป็นขั้นตอนอะไรพี่อุ๊ขั้นตอนคือการทำให้แห้งค่ะค่ะคือเราใช้วิธีการย่างบนเตาค่ะคือในเตาตอนนี้นะคะจะเห็นว่าเป็นหนังควายเนาะใช่ค่ะหนังควายที่หั่นเป็นเส้นๆนะคะเรียบร้อยแล้วเราก็กำลังย่างไฟนี่ก็ไม่ได้เป็นแบบแค่แบบควันแบบการลมควันเนาะเราย่างแบบย่างจริงจังเลยเนาะใช่ค่ะย่างจนแห้งเลยค่ะภายในโรงหนังเค็มของที่บ้านพี่อู๋เนี่ยนะคะนอกจากตรงนี้จะเป็นเตาด้านหลังก็จะเห็นว่าเป็นพื้นที่ในการทำงานแล้วก็ตรงนู้นเป็นส่วนของการตากหนังเนาะกลิ่นเหมือนเราเดินผ่านร้านขายเนื้อวัวแบบนั้นเลยอะอารมณ์แบบนั้นเลยคือกลิ่นไม่ได้แรงมากนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ไม่มีพวกแมลงวันเลยสะอาดมากก็คือเราต้องทําความสะอาดล้างตลอดใช่ค่ะทุกขั้นตอนก็คือต้องล้างค่ะของเราเนี่ยทราบมาว่าเราทำมานี่ก็คือตั้งแต่คุณพ่อก็คือพ่อประนอมเนาะใช่ไหมคะรุ่นเรานี่ก็40ปีแล้วจริงๆถ้าเมื่อก่อนเขาก็ย่างกันแบบนี้ไหมแล้วก็ต้องตากกันแบบนี้แบบที่เราทำแบบนี้เลยไหมเมื่อก่อนก็คือจะตากแดดค่ะแล้วก็ส่วนมากทุกคนก็ตากแดดเหมือนกันแต่ว่าของเราก็คือเราทำเยอะเราทำทุกวันก็คือมันเราต้องใช้ความรวดเร็วก็เลยต้องใช้เตาข้อดีก็คือหนึ่งอ่ะมันเร็วสะดวกเร็วย่างแล้วทำให้หนังอ่ะอยากจากที่หนังยาวๆมันจะหดตัวซึ่งเวลาลูกค้าซื้อไปเวลาเขาจะไปเผาอ่ะมันจะไม่หดอีกขนาดมันจะไม่เปลี่ยนใช่ค่ะหอมด้วยเพราะว่ามันมีกลิ่นของควันไฟเนาะใช่ค่ะเหมือนกันฆ่าเชื้อไปในระดับนึงแสดงว่าคนนิยมในการกินหนังควายเค็มเยอะเหรอคะพี่ค่ะเยอะขึ้นค่ะก็มีส่งออกค่ะในส่วนของส่งออกก็จะเป็นหนังที่เราเผาสำเร็จด้วยนะคะอย่างหลักๆ ก็จะเป็นอเมริกาค่ะแล้วก็ฝรั่งเศสแคนาดาเกาหลีสวีเดนเดนมาร์กเป็นคนไทยที่พี่อยู่ที่นั่นค่ะอย่างหนังควายที่พี่อู๋กำลังย่างอยู่เนี่ยอีกอันนึงที่สังเกตนะคะก็คือมันจะมีเหมือนเป็นขุยสีน้ำตาลพวกนี้คือเราคลุกอะไรอ่ะคลุกรำค่ะรำแก่ค่ะช่วยในเรื่องของสีและกลิ่นมันจะทำให้มันมีกลิ่นหอมแล้วก็สีสวยขึ้นการทำหนังควายเค็มนั้นจะเริ่มจากการนำหนังควายสดมาล้างให้สะอาดจากนั้นก็จะแล่เศษเนื้อไขมันแล้วก็พังผืดที่ติดอยู่ออกให้หมดนะคะเพราะถ้าหากว่าเราไม่ล้อออกเวลานำไปย่างจะทำให้หนังควายนั้นมีกลิ่นเหม็นแล้วก็จะทำให้ตัวหนังนั้นหดม้วนไม่สวยงามด้วยค่ะซึ่งหลังจากที่ล้อส่วนของเนื้อไขมันแล้วก็เศษพังผืดออกจนหมดแล้วนะคะเขาจะนำไปล้างทำความสะอาดอีกครั้งก่อนที่จะตากแดดให้แห้งค่ะควายที่เหมาะจะนำมาทำหนังเค็มนั้นต้องเป็นหนังควายที่มีขนาดใหญ่นะคะเพราะถ้าหากว่าเล็กเกินไปหนังจะบางและแข็งไม่ยืดหยุ่นเวลาที่เรานำมาทำอาหารค่ะส่วนหนังควายที่เลาะส่วนที่ไม่ต้องการออกและนำไปตากจนแห้งได้ที่แล้วเขาจะนำมาตัดเป็นเส้นเท่าๆกันค่ะ
างควายที่ถูกตัดเป็นเส้นเท่าๆกันแล้วนะคะจะนำมาคลุกกับเกลือแล้วก็หมักทิ้งเอาไว้1คืนการหมักเกลือแบบนี้ถือว่าเป็นการถนอมอาหารให้สามารถเก็บไว้ได้นานแล้วก็ยังเป็นการปรุงรสให้หนังควายนั้นมีรสชาติที่ดีขึ้นอีกด้วยค่ะจากที่หนังควายนั้นผ่านการหมักเกลือมาแล้ว1คืนนะคะเขาจะนำไปคลุกเคล้ากับรำแก่และนำมาย่างไฟจนหนังนั้นแห้งค่ะโดยแต่ละส่วนของหนังควายนั้นจะใช้เวลาในการย่างแตกต่างกันค่ะส่วนไหนที่ย่างนานสุดอะคะที่หนาสุดก็จะเป็นตรงท้ายทอยของควายครึ่งบนค่ะครึ่งบนค่ะครึ่งตรงนี้ก็จะเป็นบางค่ะค่ะคือส่วนที่หนาก็คือช่วงท้ายทอยท้องก็หนาจะบางที่สุดส่วนหลังโอ้บางที่พี่อู๋พูดนี่ก็มีเซนกว่าๆเหมือนกันนะคือก็ถือว่าค่อนข้างหนานะตรงนี้จะหยุ่นๆนิดนึงเนาะก็ยังมีน้ำอยู่อ๋อเออน้ำเขาออกมาเหมือนกันนี่ใช่มันไม่แข็งโป๊กนะคะอันเนี้ยมันยังมีความนุ่มๆหยุ่นๆเนาะเพราะว่ามันยังไม่ได้แต่ตัวนี้จับดูตัวนี้อันนี้จะแข็งกว่าแต่ว่าฝั่งนี้จะหยุ่นๆหน่อยแล้วเราต้องย่างไปจนถึงแบบเขาเป็นลักษณะแบบไหนอะคะก็จะประมาณนี้ใกล้ละตัวนี้ต้องกดแล้วแบบตันๆหน่อยใช่ค่ะนี่พอเราย่างไปมันก็หอมเหมือนกันเนาะหอมค่ะมันจะหอมที่เราย่างแล้วก็ที่เราตากตรงนั้นคือเป็นหนังควายทั้งหมดถูกไหมคะทำไมไม่ค่อยได้ยินว่าคนแบบหนังวัวจี๋หนังอะไรจี๋เนี้ยมีไหมคะจริงๆแล้วหนังวัวมีค่ะเมื่อก่อนเราก็ทำเหมือนกันเพียงแต่ว่าหนังวัวมันจะทำยากกว่ากันก็คือหนึ่งอะแล้วอย่างมันจะมีความบางด้วยบางกว่าหนังควายแล้วเวลาเราไปเผามันจะยากเวลาไปเผามันจะม้วนเข้านะคะมันแล้วขนมันจะถี่นะคะมันจะเผานานกว่าตัวนี้นะคะขนถี่กว่าหนังวางกว่าแล้วจริงๆหนังวัวมันก็ทำได้เหมือนกันมันเอาไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นมันได้มูลค่ามากกว่าด้วยไหมคะก็จะเป็นเข้าโรงฟอกหนังพวกโรงงานฟอกหนังนะคะจะเป็นหนังวัวส่วนมากหนังควายเค็มที่ย่างจนแห้งสนิทพร้อมจำหน่ายจะมีหน้าตาแบบนี้ค่ะซึ่งเราก็จะคุ้นเคยกันดีตามท้องตลาดนะคะซึ่งก็จะเรียกกันว่าหนังควายเค็มหรือว่าหนังเค็มค่ะโรงหนังเค็มพ่อประนอมจำหน่ายหนังเค็มทั้งแบบที่ต้องนำไปเผาก่อนทำอาหารและแบบที่เผาทุบพร้อมนำไปปรุงอาหารก็มีจำหน่ายเช่นกันค่ะอย่าลืมกด Subscribe และติดตามรายการตามอำเภอใจรวมไปถึงรายการดีๆของทางช่อง Amarin TV SD ช่อง 34ด้วยนะคะ